ที่สรรพากรจับตามองถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเมื่อมีรายได้สรรพากรก็เป็นเงาตามตัวของทุกคนและวันนี้เราจะมาดูว่า3ธุรกิจที่สรรพากรมองมีธุรกิจอะไรบ้างนะคะข้อ1ธุรกิจค้าขายออนไลน์ถ้าวันนี้คุณเป็นคนค้าขายออนไลน์สิ่งที่สรรพากรจะจับคุณมันง่ายมากเพียงแค่มองว่าคุณรับเงินผ่านการโอนบัญชีธนาคารรายรับที่คุณได้จากการรับเงินผ่านธนาคารสรรพากรก็ใช้เรื่องกฎหมายภาษี e-payment เข้ามาใช้จับเพราะว่าเมื่อเกณฑ์การรับเงินของคุณถึงเกณฑ์ธนาคารก็นำส่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะเข้าสู่ระบบของสรรพากรภายในมีนาของปีถัดไปสมมติวันนี้นะถ้าคุณค้าขายออนไลน์แล้วคุณรับเงินเข้าบัญชีทั้งปีธนาคาร A ของคุณรวมและถึง 3,000 ครั้งสรรพากรไม่ได้ดูจำนวนเงินนะธนาคาร A ต้องนำส่งข้อมูลนี้ให้กับสรรพากรภายในเดือนมีนาสมมติไม่ถึง 3,000 ครั้งแต่ธนาคาร A ก็มาดูอีกว่าถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเกินธนาคาร A ก็ต้องนำส่งข้อมูลตรงนี้สมมติทั้งปีค่ะเงินที่เข้าบัญชีฝั่งขารับของคุณในธนาคาร A มากถึง650ครั้งยอดเงินรวมสัก10ล้านข้อมูลตรงนี้จะถูกนำส่งสรรพากรโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าฉันไม่ได้รับเงินตรงนี้เพราะมันเป็นเลข13หลักของคุณธุรกิจที่2นะคะก็คือธุรกิจเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างหลายๆครั้งที่คนทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเจอปัญหาจากความไม่รู้เพราะว่าคนทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายได้ของคุณเกินล้านแปดแบบง่ายมากและคุณจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งสรรพากรแค่ดูเรื่องของบินเรื่องของใบกำกับภาษีว่าวันนี้ค่ะคุณมีการซื้อบินใบกำกับปลอมคือบินใบกำกับภาษีที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็นภาษีซื้อกับทางกรมสรรพากรหรือเปล่าและธุรกิจที่3นะคะเรื่องของนักเทรดคริปโตทั้งหลายเพราะปัจจุบันวันนี้สรรพากรก็ออกกฎหมายมาเพื่อให้คนเทรดคริปโตคุณจะต้องนำกำไรหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเทรดคริปโตของคุณมาเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรด้วยไม่ว่าคุณจะถูกหักภาษีณที่จ่าย 15% ไว้หรือไม่ก็ตามและหลายๆครั้งที่นักเทรดเข้าใจผิดคิดว่าถ้าคุณไม่ถูกหักภาษีณที่จ่าย 15% เท่ากับคุณไม่ต้องเสียภาษีก็ไม่ใช่และการที่คุณถูกหักภาษีณที่จ่าย 15% ไว้จะถือเป็นไฟนอลแท็กได้เลยไหมก็ไม่ใช่นะคะเพราะนักเทรดคริปโตจะต้องรู้ว่าเมื่อคุณเทรดแล้วเนี่ยกำไรที่เกิดขึ้นของคุณนะคะเสร็จแล้วรวมแล้วเนี่ยคุณต้องเสียภาษีอยู่ที่อัตราอะไรคือถ้าสมมติวันนี้คุณเทรดคริปโตแล้วคุณได้กำไรมาที่5ล้านทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็เสียภาษีในอัตราภาษีก้าวหน้านะไม่ใช่ว่าแค่คุณถูกหักภาษี 15% แล้วจะเป็นไฟนอลแท็กได้นี่ก็คือ3ธุรกิจที่สรรพากรจับตามองเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณทำธุรกิจพวกนี้คุณก็ต้องระวังนะคะและถ้าคุณสนใจอยากรับสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กซ์เพิร์ทและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีคุณก็สามารถกดติดตามได้ที่ @tagexpert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ